ก็ขอสวัสดีนะครับทุกคนนะครับในคลิปนี้จะเป็นการสร้างชิ้นงานที่ชื่อ Cylinder Cam นะครับ Cylinder Cam นะครับก็จะมีชิ้นงานอยู่บู3ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวทูลบ็อกซ์นะครับเริ่มต้นในการเขียนนะครับเลือกเป็นพาร์ทแล้วก็โอเคนะครับชิ้นงานชิ้นแรกจะเป็นแคมดีแคมนะครับสเก็ตนะครับสเก็ตไปที่ระนาบท็อปเพนแล้วก็เซอร์เคิลครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานคำสั่ง line นะครับคลิกขวาเลือก select นะครับต่อไปนะครับทำการตัดเส้นออกทิมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ select นะครับคอนโทรลในคีย์บอร์ดเลือก2เส้นนี้ต่อกันนะครับให้ขนาดตรงนี้35นะครับเส้นนี้45แล้วก็ระยะจากเส้นนี้มายังเส้นนี้นะครับความยาวเส้นนี้40แล้วก็ไปที่ extrude นะครับยืดในลักษณะของ mid plane นะครับที่ระยะ30มิลต่อไปไปที่ผิวนี้ sketch นะครับแล้วก็ circleSmart Dimension ตรงนี้เป็น28นะครับแล้วก็ Feature Extrude Cut ตัดเข้าไป5มิลนะครับต่อไป Sketch ที่ผิวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานคำสั่งซื้อขึ้น Pointนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก select นะครับจากนั้นเปลี่ยนให้กลายเป็นเส้น center line นะครับแล้วก็ให้ขนาดยี่สิบแปดตัวนี้เป็น24แก้ไปเป็น20นะครับแล้วก็ออกจากการสเก็ตนะครับไปที่คำสั่งโฮลิสันเจาะรูนะครับลักษณะการเจาะจะเป็นตัวนี้นะครับสเตตัสนะครับ
ลงไปเป็นเมตริกนะครับแล้วก็ไซส์ขนาดที่ M5 คูณ 0.8 นะครับต่อไปนะครับระยะการเจาะนะครับตรงนี้จะเป็น6มิลนะครับแล้วก็ตรงนี้8ตำแหน่งในการเจาะตรงนี้นะครับไปที่คำสั่ง circular pattern นะครับทำสำเนาให้กับวงกลมรูตัวนี้นะครับที่4นะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปตั้งค่าแสดงเส้นเกี่ยวนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็มาสเก็ตที่ตรงนี้ไปที่กระสังพอยต์นะครับจุดขึ้นมานะครับให้ขนาดตรงนี้5มิลระยะตรงนี้15แล้วก็ออกจากการสเก็ตโฮมวิสัทนะครับต่อไปที่ตัวนี้นะครับตัวตามเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เป็นM5 คูณ 0.8 นะครับกำหนดระยะตรงนี้ไปเป็น8นะครับแล้วก็ตรงนี้6เหมือนเดิมนะครับต่อไปตำแหน่งในการเจาะก็คือตรงนี้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ซ่อนไปนะครับไปที่ไลท์เพนมิเลอร์แล้วก็เอาตัวนี้สะท้อนไปอีกฝั่งนึงนะครับแก้ไขตรงนี้นะครับให้ตัวนี้เป็นทัวร์นะครับจากนั้นทำการใส่สีแล้วก็เซฟไฟล์ไซลินเดอร์แคมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบอดี้แคมนะครับต่อไปชิ้นงานชิ้นที่2นะครับเนลไฟสเก็ตไปที่ท็อปแล้วก็วงกลมขึ้นมา2วงนะครับจากนั้นลายสร้างเส้นตรงขึ้นมาตรงนี้ตัดเส้นออกให้ขนาดตร
งนี้เป็น35มิลแล้วก็เส้นนี้45จากนั้นทำการยืดนะครับในลักษณะของมิดเพนที่ระยะ30มิลต่อไปไปที่ท็อปสเก็ตนะครับแล้วใช้งานคำสั่งไลน์เขียนเส้นแบบตัว L ขึ้นมาให้ขนาดตรงนี้3มิลตรงนี้เส้นนี้นะครับ6มิลแล้วก็ตรงนี้5มิลความยาวตรงนี้สัก20แล้วก็ฟีเจอร์ดีวอนคัทนะครับคือตรงนี้ก็ต้องให้มันขาดออกนะครับก็แก้ไขนะครับตรงนี้เป็น25แล้วก็ไปที่ไลท์เพนมิเลอร์หลังจากนั้นใส่สีนะครับเอาเป็นซิลเวอร์แล้วก็เซฟนะครับชิ้นงานชิ้นที่3นะครับสเก็ตที่ไลท์เพนนะครับแล้วก็เขียนเส้นในลักษณะของตัว L ขึ้นมาให้ขนาดตรงนี้18เส้นนี้ฮะเส้นนี้เป็น10มิลตรงนี้นะครับ14มิลจากนั้นไปที่คำสั่งรีโวลการเจาะรูนะครับโดยการสเก็ตแล้วก็ไปที่คำสั่ง point นะครับแต้มจุดตรงนี้นะครับ ESC ในคีย์บอร์ดคอนโทรลจุดนี้แล้วก็จุดนี้ตรงกันในแนวตั้งนะครับให้ขนาดสิบมิลนะครับแล้วก็ออกจากการสเก็ตโฮมิสาร์ดนะครับเจาะรูเป็นแบบตรงนี้นะครับเคาน์เตอร์สั่งนะครับแล้วก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับโชว์คัสตอมไซซิ่งนะครับดูขนาด 3.4 นะครับตรงนี้เป็น 6.3 นะครับแล้วก็มุม90นะครับ
ระยะการเจาะเป็น True All นะครับตำแหน่งในการเจาะก็ตรงนี้แล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับคัดลอกตัวนี้นะครับใช้ศูนย์กลางของขอบงานนะครับจำนวน4นะครับซ่อนตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ใส่สีเป็นแพลทินัมนะครับแล้วเซฟไฟล์เป็นดิสจากนั้นทำการประกอบไฟล์นะครับ new แล้วก็ sb นะครับโหลดงานเข้ามานะครับตรงนี้แสดง view origin นะครับแล้วก็ insert component ไปที่ body นะครับเอาเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็แตะที่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้น insert component นะครับเอาตัวนี้เข้ามานะครับปิดตรงนี้ไปเมดนะครับเมดที่ผิวนี้ติดกันนะครับหลังจากนั้นก็รูนี้กับรูนี้เมียในผิวนี้แล้วก็ผิวนี้ติดกันนะครับออกจากคำสั่งเมียนะครับไปที่ insert component แล้วก็เอาตัวนี้เข้ามานะครับวางไว้ตรงนี้นะครับเมียนะครับให้รูนี้กับรูนี้ติดกันนะครับเมดผิวนี้แล้วก็ผิวนี้ติดกันนะครับหลังจากนั้นนะครับให้ไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็โหลด Toolbox Add in now นะครับไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาตรงนี้จากนั้นโหลดตัวนี้เข้ามานะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ดึงเข้ามานะครับแตะที่รูนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เรามาเลือกความยาวนะครับยาวสัก12
แล้วหลังจากนั้นทำการเมดรูนี้นะครับกับตัวงานนะครับเข้ากันนะครับแล้วก็ผิวนี้แล้วก็ผิวนี้ติดกันนะครับออกจากคำสั่งเมดนะครับแล้วก็ไปที่คำสั่งเซอร์คูล่าคอมโพเนนต์แพทเทิร์นนะครับเลือกงานนะครับตรงนี้ก็ใช้ศูนย์กลางของงานนะครับหลังจากนั้นคลิปที่ตรงนี้นะครับอีกัวสเปคซิ่งนะครับจำนวน4นะครับแล้วก็โอเคนะครับต่อไปนะครับเอาตัวนี้เข้ามาเข้ามาใส่ในรูตรงนี้นะครับระยะ12มิลหลังจากนั้นก็ไปที่เมดแล้วก็เมดตัวนี้เข้ากับรูนี้นะครับให้ผิวนี้กับผิวนี้ติดกันนะครับต่อไปที่ไลท์เพนนะครับแล้วก็เลือกคำสั่งมิเลอร์คอมโพเนนต์นะครับตัวนี้นะครับให้มันกลับด้านไปฝั่งนี้นะครับกดต่อไปนะครับแล้วก็โอเคต่อไปทำการแยกชิ้นนะครับให้ไปที่export view นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้ตัวช็อกเก็ตนะครับทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ดึงออกมาประมาณนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับหลังจากนั้นก็ตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมานะครับประมาณนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับต่อไปดึงตรงนี้ออกไปนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายคลิกขวานะครับเพื่อวางงานนะครับตรงนี้ก็ดึงออกไปประมาณนี้นะครับคลิกซ้ายคลิกขวานะครับโอเคนะครับเซฟไฟล์นะครับเป็นไซลินเดอร์แคมนะครับโมชั่นนะครับไปที่ตรงนี้นะครับแอนิเมชันวิสาร์นะครับตรงนี้โรเตทโมเดลนะครับให้มันหมุนนะครับผมจะเลือกไปเป็นเอ็กโคสนะครับให้มันแยกงานออกนะครับเวลาสัก5วินะครับเริ่มต้นที่0นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับแอนิเมชันไปที่ตัวนี้นะครับ call
นะครับให้มันประกอบเข้านะครับเริ่มต้นเวลา5มิล5วินะครับเริ่มต้นที่วินาทีที่5นะครับแล้วก็เพย์นะครับหลังจากนั้นก็เซฟไฟล์นะครับสำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ